นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับวันนี้ Car of No จะพาทุกท่านมารู้จักกับระบบรองรับน้ำหนักกันบ้างนะครับระบบรองรับน้ำหนักแบบคานแข็งในรถยนต์ที่ใช้ระบบรองรับน้ำหนักแบบคานแข็งล้อด้านซ้ายและล้อด้านขวาต่อกันอยู่ด้วยเพลาอันเดียวซึ่งมันติดอยู่กับตัวถังและโครงรถด้วยสปริงเนื่องจากเป็นระบบที่มีความแข็งแรงมากและมีโครงสร้างแบบง่ายๆระบบรองรับน้ำหนักแบบคานแข็งจึงใช้กันอย่างกว้างขวางเช่นที่ล้อด้านหน้าและด้านหลังของรถโดยสารและรถบรรทุกและกับล้อหลังของรถยนต์นั่งระบบรองรับน้ำหนักแบบอิสระในรถยนต์ที่ใช้ระบบรองรับน้ำหนักแบบอิสระล้อด้านขวาและล้อด้านซ้ายจะไม่ต่อกันโดยตรงโดยเพลาระบบรองรับน้ำหนักจะติดอยู่กับตัวถังและโครงรถในลักษณะที่ล้อทั้งสองสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระไม่ขึ้นต่อกันระบบรองรับน้ำหนักแบบอิสระไม่นิยมใช้ในรถยนต์นั่งหรือรถบรรทุกขนาดเล็กในขนาดเดียวกันก็ยังมีใช้กับล้อหลังของรถยนต์นั่งเป็นจำนวนมากระบบรองรับน้ำหนักแบบอิสระนี้จะมีส่วนประกอบซับซ้อนกว่าระบบรองรับน้ำหนักแบบคานแข็งจะทำให้ความนิ่มนวลในการขับขี่มากกว่าแต่จะด้อยกว่าในเรื่องของการทรงตัวระบบรองรับน้ำหนักหน้าแบบอิสระโดยทั่วไปจะมีอยู่2แบบคือแบบแม็กเฟอร์สันสตัดและแบบปีกนกคู่ระบบรองรับน้ำหนักแบบแม็กเฟอร์สันสตัดนี้ใช้กันอย่างกว้างขวางเป็นส่วนมากสำหรับระบบรองรับน้ำหนักหน้าของรถยนต์ขนาดเล็กและขนาดกลางระบบรองรับน้ำหนักแบบแม็กเฟอร์สันสตัดประกอบไปด้วยปีกนกล่างเหล็กหนวดกุ้งเหล็กกันโค้งและชุดสตัดด้านหนึ่งของปีกนกล่างรูปตัว L ของแบบแม็กเฟอร์สันสตัดปีกนกล่างมีอยู่หลายแบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ยึดล้อและตัวถังรถยนต์ในรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าล้อขับหน้าบางรุ่นจะใช้ปีกนกล่างรูปตัว L ปีกนกล่างรูปตัว L นี้ติดอยู่กับตัวทั้ง2จุดพร้อมบุสยางและอีกด้านหนึ่งติดอยู่กับแกนบังคับเลี้ยวด้วยลูกหมากปีกนกแบบนี้สามารถต้านทานแรงด้านข้างและแรงตามแนวยาวดังนั้นมันจึงไม่จำเป็นต้องใช้เหล็กหนวดกุ้งปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงระบบนี้มีใช้กันอย่างกว้างขวางกับระบบรองรับน้ำหนักหน้าของรถยนต์นั่งและรถบรรทุกขนาดเล็กช็อปแอบช็อปเบอร์และคอยสปริงติดตั้งอยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมของปีกนกทั้งสองด้านหนึ่งของปีกนกทั้งคู่ติดตั้งอยู่กับตัวถังด้วยบูสต์ยางและปลายอีกด้านหนึ่งติดตั้งอยู่กับแกนบังคับเลี้ยวด้วยลูกหมากปลายด้านบนของช็อปแอบช็อปเบอร์ติดตั้งอยู่กับตัวถังหรือเน้นอยู่ระหว่างปีกนกตัวด้านล่างและตัวถังสำหรับรถบรรทุกขนาดเล็กส่วนมากจะไม่ใช้คอยสปริงแต่จะใช้แท่งทอร์ชั่นบาร์ติดอยู่กับปีกนกบนหรือปีกนกล่างแทนด้านหน้าของแท่งทอร์ชั่นบาร์จะเสียบอยู่กับแขนบิดของปีกนกบนและด้านหลังของทอร์ชั่นบาร์จะติดอยู่ภายในแขนที่ติดตั้งซึ่งอยู่ที่คานขวางด้วยโบลต์ปรับแขนติดตั้งเราสามารถปรับตั้งความสูงของรถยนต์โดยใช้โบลต์นี้รองสไปด้านหน้าและด้านหลังแต่ละข้างจะมียางครอบไว้เพื่อป้องกันโคลนและน้ำระบบรองรับน้ำหนักแบบปีกนกคู่ระบบรองรับน้ำหนักอิสระแบบนี้ใช้กับระบบรองรับน้ำหนักหลังของรถยนต์นั่งขับเคลื่อนล้อหลังด้วยโครงสร้างล้อแต่ละข้างติดตั้งอยู่ด้วยแขนรองรับ3แขนในแนวตั้งฉากกับเส้นผ่าศูนย์กลางตามความยาวของรถและแขนสตัดขยายออกไปตามแนวเส้นผ่าศูนย์กลางปลายอีกด้านหนึ่งอยู่กับที่รองรับเพลาด้วยลูกหมาก
ไปด้านหนึ่งของแขนรองรับล่างแต่ละข้างติดอยู่กับคานและรองรับด้วยบูสต์ส่วนปลายอีก2ด้านแขนเบอร์1และเบอร์2ติดอยู่กับที่รองรับเพาด้วยลูกหมากและบูสต์ตามลำดับแขนสตัดรับแรงจากแนวยาวของรถยนต์ปลายด้านหนึ่งติดอยู่กับคานรองรับด้วยบูสต์และอีกด้านหนึ่งอยู่กับที่รองรับเพาด้วยบูสต์อยู่ที่ตัวรองรับเพาด้วยบูสต์ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่